สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปนะครับและนี่คือช่วงที่เพื่อนๆนะครับรีเควสต์กันมาค่อนข้างเยอะนะครับนั่นก็คือช่วงการรีวิวนั่นเองนะครับและแน่นอนเพื่อนๆนะครับอาจจะได้เห็นชื่อจากทางด้านล่างเรียบร้อยแล้วครับนั่นก็คือ Leamington MSR นะครับหรือ MK21 นะครับผมเอาละครับก่อนที่เราจะไปดูการรีวิวเต็มๆของผมนะครับเราไปดูประวัติย่อๆของเขากันเลยดีกว่าในปี2008กองทัพสหรัฐมีความต้องการปืนไรเฟิลโบว์แอคชั่นแบบใหม่มาทดแทน M24 เนื่องจากทางกองทัพสหรัฐไม่ค่อยพอใจกับ M24 มากนักถึงแม้ว่าตัวปืนจะมีน้ำหนักเบาและใช้กระสุนมาตรฐานอย่าง 7.62x51mm แต่ระยะหวังผลของมันนั้นสั้นเกินไปสำหรับการซุ่มยิงระยะไกลโดยมันมีระยะหวังผลเพียง800เมตรเท่านั้นทางสหรัฐต้องการปืนที่มีอำนาจการสานไกลกว่า 7.62x51mmและในที่สุดเรมิงตันก็ได้รับมอบหมายจากทางกองทัพสหรัฐให้ผลิตปืนซุ่มยิงชนิดใหม่มาทดแทน M24 โดยกองทัพสหรัฐได้สั่งซื้อปืน MSR จากเรมิงตันกว่า 5,150 กระบอกในปี2013และตั้งชื่อรหัสอย่างเป็นทางการว่า Mark 21ชื่อ MSR ย่อมาจาก Modular Sniper Rifle หรือเรียกสั้นๆว่า MSR ตัวปืนสามารถใช้กระสุนได้ถึง3ชนิดได้แก่ 8.58x70mm หรือ 0.338 ลาปัวและ 7.62x51mm หรือ 0.308 นาโต้และสุดท้าย 7.62x67mm หรือ 0.300 วินเชสเตอร์ตัวแฟลชไฮเดอร์และซันเนเซอร์นั้นก็มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมตัวลำกล้องเป็นไปใช้ตัวโครเมียมแทนสำหรับกระสุนแบบ 8.58x70mm ตัวปืนสามารถถอดลำกล้องได้โดยไม่จำเป็นต้องถอดกระจกมือซึ่งสร้างความสะดวกสบายแก่การเปลี่ยนลำกล้องอย่างมากไกปืนแบบใหม่แห้มหนักเบากว่าเดิมตัวพันท้ายปืนสามารถถอดออกจากตัวปืนได้ในขณะที่ M2010 นั้นไม่สามารถทำได้ตัวปืนเปลี่ยนไปใช้วัสดุแบบใหม่ที่เบากว่าเดิมแต่ความจริงนั้นหนักกว่าเดิม2กิโลกรัมข้อมูลโดยรวม Leamington MSR หรือ Modular Sniper Rifle หรือรหัส MK21 ผลิตโดยบริษัท Leamington ประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าประจำการในกองทัพสหรัฐเมื่อปี2013จนถึงปัจจุบันระบบ Bolt Actionระยะหวังผล 1,500 เมตรน้ำหนักโดยรวมของ M2010 นั้น 5.5 กิโลกรัมและ MSR นั้นหนัก8กิโลกรัมขนาดกระสุน 7.62x67mm เอาละครับและนั่นก็คือประวัติย่อๆของ MSR นะครับหรือ Modular Sniper Rifle นะครับและนี่ก็คือหน้าตาของเขานั่นเองนะครับผมซึ่งค่ายที่ผลิตตอนนี้นะครับก็มี ALS นะครับผมเอาละครับและอย่างที่เพื่อนได้ทราบกันโดยคร่าวๆแล้วนะครับว่าตัว MSR เนี่ยถูกผลิตมาเพื่อทดแทน M24 นะครับซึ่งผมก็จะพาเพื่อนไปดูกับ M24 ก่อนนะครับM24 นะครับตามประวัติแล้วยิงได้ประมาณ800เมตรนะครับผมซึ่งปีระยะที่ค่อนข้างสั้นมากๆนะครับนี่นะครับคือหน้าตาของ M24 นะครับผมตัวนี้เป็นระบบตัว CO2 นะครับเป็นระบบคัดปอกนะครับเห็นไหมซึ่งตัวนี้มีความแรงที่ค่อนข้างแรงเอามากๆเลยนะครับอยู่ประมาณ7ถึง800เลยทีเดียวนะครับเป็นระบบ CO2 นะครับไม่แนะนำให้มาใช้ในสนามนะครับแต่ว่าถ้ามาใช้เพื่อยิงเป้าเล่นๆผมว่ามันก็น่าจะโอเคเลยทีเดียวเอาละครับแล้วก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับเรามาพูดถึง MSR กันเลยดีกว่านะครับตัว MSR ตัวนี้ของผมนะครับคือของค่าย Alias นะครับระบบชักยิงธรรมดานะครับหรือ Bolt Action นะครับระบบของเขาเนี่ยมันจะต่างจากสไนเปอร์ทั่วไปนะครับเพราะว่าตัวระบบปกติแล้วเนี่ยคือเราใส่ลูกเข้าไปในแมกกาซีนแล้วมันจะป้อนเข้าไปในหลังเพลิงใช่ไหมแต่ตัวนี้เนี่ยตัวปืนของเขาเนี่ยระบบมันจะแตกต่างจากอื่นก็คือตัวปืนเนี่ยมันเหมือนมีแมกกาซีนอยู่ในตัวปืนอยู่แล้วนะครับและปืนจะยิงไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ใส่แม็กเข้าไปนะครับตัวปืนเนี่ยมันจะเป็นท่อประมาณอย่างเงี้ยครับขึ้นมาประมาณนี้คือกระสุนมันจะอยู่ในปืนก่อนแล้วค่อยยิงถ้าเรายัดลูกเข้าไปถ้าเราใส่กระสุนเข้าไปในแม็กนะครับมันก็จะวิ่งเข้าไปในตัวอีกทีนะครับมันไม่ได้อยู่ที่แม็กแล้วก็เข้าไปเลยซึ่งเอาจริงผมมองว่าการแมนเทนแนนซ์มันค่อนข้างยากไปหน่อยนะครับแล้วตัวท่อที่มันจะลากเข้าไปถึงตัวลังเพลิงเนี่ยมันเป็นพลาสติกนะครับซึ่งใช้ความระมัดระวังเพราะว่าผมเนี่ยพลาดไปแล้วก็คือตัวน็อตเนี่ยผมใส่ผิดขนาดซึ่งมันก็มีตัวสั้นตัวยาวนะครับระวังกันดีๆนะครับเพราะผมโดนไปแล้วมันไปขันแล้วมันไปบีบกับตัวลังเพลิงด้านในนะครับมันก็ทำให้การป้อนลูกเนี่ยติดขัดนะครับก็เป็นข้อควรระวังคร่าวๆนะครับเอาละครับต่อไปนะครับผมก็มีตัว Night Vision นะครับติดทางด้านหน้าเอาไว้ใช้ในเวลากลางคืนนะครับรวมถึงเลเซอร์ด้วยนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวไซเลนเซอร์นะครับเป็นแบบนี้
เป็นเกลียวเห็นไหมถ้าได้มาแรกๆเนี่ยแบบเปล่าๆเลยเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้เขาจะไม่ได้มีแถมให้นะครับซึ่งจริงๆไซเลนเซอร์ตัวนี้เนี่ยจะมีตัวยาวกว่านี้ด้วยแต่ผมหาไม่ได้เนาะผมก็เลยใช้เป็นแบบนี้ไปวิธีการใส่นะครับหาเกลียวก่อนแล้วก็หมุนเข้าไปนะโอ้หมุนไปทางซ้ายนะครับโอเคแล้วพอมันล็อกมันก็จะอยู่กับที่ของมันนะครับและความพิเศษของปืนนี้นะครับมันก็สามารถพับพันท้ายได้สำหรับการขนย้ายนะครับเดี๋ยวดูนะมันก็สามารถพับพันท้ายได้แบบนี้นะครับตัวปืนของตัวนี้เป็นบอดี้ของเขานะครับคืออลูมิเนียมนะครับแข็งแรงนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันดีมากๆเลยเอาละครับและนี่คือปืนคร่าวๆของผมนะครับนั่นคือ MSR นั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีตัวใหม่ออกมาแล้วนะครับนั่นก็คือM40A6 นะครับเอาละครับและนอกจากเขาจะสามารถพับผ่านท้ายได้แล้วนะครับตัวรองแก้มด้านหลังนะครับมันก็สามารถ adjust หรือปรับขึ้นลงรวมถึงทางด้านหลังนะครับปรับออกได้นะครับตัวปืนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่อยากจะเอาตัวนี้ไปลงสนามเนี่ยมันก็สามารถลงได้เช่นกันแต่ข้อควรระวังก็คือน้ำหนักมันค่อนข้างหนักนิดนึงเวลาเราซุ่มหรือเวลาเราจะวิ่งเนี่ยมันค่อนข้างต้องใช้แรงนะครับก็ผมแนะนำว่าถ้าใครที่ไม่ได้ติดอุปกรณ์ขนาดนี้เนี่ยก็พยายามติดอุปกรณ์ให้ได้น้อยที่สุดนะครับเช่นมันจะมีเรียลโคเวอร์ทางด้านข้างแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีทางด้านนี้นะครับก็เอาออกไปเลยเราไม่ได้ใช้แน่นอนรวมถึงทางด้านหลังนะครับเห็นไหมเรียลโคเวอร์ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งทางด้านนี้นะครับก็ออกไปเลยเพราะมันหนักเปล่าๆนะครับรวมถึงกล้องเนี่ยถ้าสนามมันไม่ไกลมากถ้าไม่ได้ลงมิวซิมเนี่ยก็ใช้ตัวเล็กพออันนี้มันไกลไปนะครับระยะยิงตัวนี้เนี่ยผมไม่เคยใช้เลยนะครับเอามาประดับห้องอย่างเดียวแต่ถามว่าเคยเล่นก่อนหน้านี้ไหมเนี่ย อยากจะบอกว่าเคยเล่นที่สนามลาบ1นานมาแล้วนะครับตอนที่เขายังไม่ถูกรื้อนะครับก็เกือบสุดเรียกได้ว่าเกือบสุดสนามนะครับแต่ก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดเพราะไม่ได้แต่งอะไรเยอะก็อย่างที่บอกนะครับซื้อมาประดับห้องสวยๆนะครับเอาละครับในปัจจุบันนะครับถ้าใครอยากจะซื้อนะครับผมแนะนำให้ไปร้านบิ๊กกันนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยพันท้ายของเขานะครับมันจะไม่ใช่แบบนี้อีกแล้วนะครับมันจะไม่ใช่พันท้ายเต็มจะพันท้ายแบบกลวงๆหน่อยซึ่งนั่นคือ M40A6 นะครับในปัจจุบันเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างกับคลิปการรีวิวปืนสั้นๆของผมและประวัติย่อๆนะครับถ้าใครคิดว่าชอบช่วงนี้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์ทางด้านล่างเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมนะครับเพราะว่าแต่ละการทำคลิปเนี่ยค่อนข้างต้องใช้เวลานะครับและจะบอกเพื่อนว่าทุกคอมเมนต์นะครับผมอ่านทุกอันเลยนะครับไม่ว่าเพื่อนอยากจะดูอะไรก็ตามเนี่ยผมก็จะพยายามทำให้ได้ตามที่เพื่อนขอกันเลยทีเดียวนะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเอาละครับและนี่ก็ใกล้จะปีใหม่กันแล้วนะครับผมก็หวังเพื่อนๆนะครับจะมีความสุขกับครอบครัวนะครับแล้วก็สังสรรค์และเล่นบีบีกันด้วยความระมัดระวังนะครับผมเอาละครับท้ายนี้นะครับผมก็ขอลาเพื่อนๆไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม